วันนี้แบบเพื่อนกับผมท้องเสียทั้ง2คนเลยอ้าวไปกินอะไรมาเมื่อวานไปกินก๋วยเตี๋ยวมาม่าแล้วตอนเที่ยงก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ประเด็นก็คือมันไม่รู้ว่ามันเผ็ดหรือยังไงอ่ะพี่เป็นคนที่แบบกินคือถ้าบอกว่ากินเผ็ดแล้วท้องเสียมันก็ยากกินที่ไหนมาเมื่อวานกินเกี่ยวก๋วยเตี๋ยวมาม่าแถวจุฬานั่นเองข้างๆร้านเจโออ๋อกินเจโอใช่ไหมแฟนใช่ไหมใช่ใช่น้องจำได้ว่ารถแมนนี่นั่งฟรีใช่ไหมไม่ต้องเสียตังค์ไม่เสียแต่เสีย5บาท10บาทประมาณ10บาทคือเมื่อก่อนไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมจำได้ว่าเสียแต่ว่าเสียบ้างแล้วก็เสียนิดนึงไม่แต่ทรายยังไม่เลิกงานทรายเลิกงานกี่โมงอ่ะทรายไม่ได้มาแล้วทำไมอ่ะเมื่อตอนที่นั้นกับชายนะก็ป่วยพูดตอนนี้ที่ไทยก็คือกำลังยกตั้งรักตั้งอ๋อวันที่14ค่ะตอนนี้เราอยู่กับเราจะสังเกตได้ว่าอาคารเนี่ยมันจะใช้สีเหลืองแบบสมัยก่อนเนี่ยหน้าต่างอะไรอ่ะเห็นไหมจะเห็นไหมมันจะมีการแกะสลักอะไรเงี้ยก็คือแถบตอนเก่าสมัยรัชกาลที่ 5รัชกาลที่ 6คือสมัยนี้ส่วนมากเขาจะขายของแถวนี้หรือยังไงหรือแค่เป็นบ้านเป็นวังเป็นแถววังถ้านั่งวินจากที่นู่นไปจากที่รัชทวีไปที่นู่นประมาณกี่นาทีนะจากไหนนะจากที่สถานที่รัชทวีเมื่อกี้อะไปไหนก็ไปที่เรากำลังจะไปอยู่ไม่แต่ไปที่เราจะไปหรอใช่ต้องไป MRT อะต้องไปใต้ดินถึงจะรู้กี่นาทีใช่ไหมเพราะว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์นี้มันขึ้นอยู่กับว่ารถจะติดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่มาเมื่อกี้ถ้านั่งแท็กซี่นี่ของจะนานร้อนมากไม่ได้ใส่หมวกอะไรเลยแต่จริงๆมันโคจิมินร้อนกว่าโคจิมิน36องศาที่นี่34ก็ไม่รู้ตอนที่พี่ดูอากาศวันนี้ใช่ไหมมัน34องศาแต่พี่รู้สึกว่ามันร้อนกว่านี้ร้อนกว่า34องศามันร้อนมากจริงๆพี่นักเรียนกี่คนอะ2คนก็คือประเด็นอยู่รอปีไหนอ่ะไม่รู้ไม่ได้ถามประเด็นก็คือน่าจะไม่รู้จักประเด็นก็คือเพื่อให้พี่ช่วยหาห้องเช่าให้น้องสองคนนั้นบอกว่าน้องจะไปเรียนใช่เดือนหน้าน้องเขาจะไปเรียนก็คือหาได้แล้วหาต่อรองราคากับเขาหมดแล้ววันนี้ก็ที่ฮันไม่ฮานอยฮานอยพี่ก็ต้องลาหานายที่อยู่ไปหาที่ไหนที่แบบอะไรนะไม่ก็คือประเด็นเราสองคน
ช่ใช่น้องสองแค่มาใช่น้องสองแค่มาแลกคือมาเรียนแลกเปลี่ยน1เดือนเองน้อยจังสวัสดีครับคือวันนี้คือตอนนี้กำลังนั่งวินไปไปไหนนะจีไปแถวป้อมพัชเมฆอ๋อตรงเมืองเก่าว่าไปเช่าชุดนักเรียนนะครับหรือว่าไปซื้อเลยก็ได้ใช่ไปซื้อเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกอะอยากจะนั่งแท็กซี่แต่ประเด็นก็คือผมบอกกับน้องเขาว่าถ้านั่งแท็กซี่ตอนนี้รถติดมากกลัวมาถึงที่นู่นมันแค่เราสายหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆอะอยากนั่งวินมากกว่านะฮะที่บ้านเก่งมากเลยพานั่งมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่คนไทยพาหรอกที่บ้านรู้ไหมว่าพี่เป็นคนเมารถง่ายเมื่อวันเมาเครื่องบินจริงหรอใช่เมาว่าตอนมันลงแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่แค่พี่เมาคนเดียวนะมีหลายคนเมาแบบนี้ก็คือต่อคิวอ่ะ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเดี๋ยวตอนเที่ยงก็ไปก๋วยเตี๋ยวเรือนที่อันสวรีตรงนั้นดังแถวนั้นก็คือแถวที่เยาวราชเลยใช่ไหมต้องแบบหาเสียงยังไงก็ได้ใช่ไหมทำที่พี่นึกถึงตอนนี้มีหนังดังมากในเน็ตฟลิกของเกาหลีไงได้ดูไหมมันเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาใช่ใช่นะน่าได้โอ้ชอบมากดูจบแล้วชอบคือของพี่ชอบการที่แบบจริงของเขาอ่ะต้องก็คือคิดยังไงการโฆษณาเพื่อให้เราชนะก็มีทางหนักขึ้นมาแล้ว The Hunger ได้ดูไหม The Hunger ดูแล้วอ๋อชอบพี่ชอบนางเอกมากนางเล่นดีอ่ะพี่สังเกตว่านางเล่นดีทุกเรื่องวินเนอร์ของเขานะดีมากเพราะว่าคนนั้นน่ะเป็นนำแบกใช่ไหมใช่ประเด็นก็คือตอนที่อยู่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายข้างนอกบ่อยแต่ตอนมาไทยนั้นโอ้ย
ซ่าอะไรอ่ะก็แล้วใต้ดินสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเช่าไปสื่อสุดแน่เปียนไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นนิยมมันเป็นฮิตมากนะครับทั้งที่เวียดนามและทั้งที่จีนแล้วก็หลายประเทศในเอเชียนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูว่าไปสื่อชุดนักเรียนมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมตามมาเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของวันนี้นะครับฝากติดตามช่องยูทูบของผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้จักก็คือผมก้าวเป็นคนเวียดนามนั่นเองนะครับโอเคตามมาดูเลยนะครับ